ครับแต่สุดท้ายที่เจออาจารย์สวัสดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์แพทย์ประจำชั้นครับใช่ค่ะที่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าไหนๆแล้วว่าพาน้องนะมหาเครื่องรางเขาเรียกว่าของมงคลแนวอียิปต์แล้วอียิปต์ก็เจออาจารย์เองซึ่งอาจารย์เองเนี่ยเป็นนักพยากรณ์ลูกแก้วแล้วก็เป็นลูกแก้วลูกแก้วเทพเจ้าอียิปต์ก็ธีมของอียิปต์เช่นกันไม่จำบินยังไงมาไงถึงเป็นลูกแก้วได้ครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าลูกแก้วนี่คือเป็นความชอบส่วนตัวเป็นของสะสมอ๋อคือชอบลูกแก้วชอบลูกแก้วและชอบในเรื่องของศาสตร์ลึกลับของทางอียิปต์อารยธรรมของทางฝั่งตะวันตกคืออย่างของไทยก็มีโหราศาสตร์ของจีนก็มีการดูต่างๆแล้วของทางอียิปต์นี่ก็ไปเรียนมาเหมือนกันครับคือทางลูกแก้วเนี่ยนะคะเราจะใช้ในเรื่องของตำนานเทพเจ้าเข้ามาอ้างอิงในเรื่องของการเลือกลูกแก้วด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณตั้งจิตเลือกลูกแก้วอะไรนะคะนึกถึงคำถามของคุณไว้แล้วหยิบมาหนึ่งลูกนะคะคุณลูกเลือกด้วยลูกแก้วของเทพเจ้าอะไรเรื่องราวของเทพเจ้าองค์นั้นก็จะออกมาโอ้ต้องมีความรู้นะแต่ทักษะนี้เนี่ยเป็นศาสตร์ของอียิปต์เลยหรือว่าเราได้เอามาประยุกต์คะจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ของการประยุกต์เกิดขึ้นจากความชอบในเรื่องของการสะสมลูกแก้วและเกิดการศึกษาในเรื่องของตำนานเทพเจ้าบ่อยๆแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะจังหาหินทั้งหมดนี่มาจากอียิปต์หรือว่ามาจากต่างที่ต่างทางจริงๆแล้วมันมาจากต่างที่ต่างทางเพราะบอกว่าเป็นของสะสมแต่การที่เราจะเอามาพยากรณ์ได้นั้นเนี่ยมันต้องผ่านในเรื่องของพิธีกรรมเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าในทางอียิปต์หรืออียิปต์เนี่ยมันมีเกี่ยวเรื่องของคำสาปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องผ่านพิธีกรรมในเรื่องของการขอขมาบวงสรวงและขออนุญาตในการเอ่ยพระนามศาสตร์การดูลูกแก้วเทพเจ้าอียิปต์จะเชื่อว่าลูกแก้วทุกลูกจะมีชื่อของเทพเจ้าแต่ละองค์สถิตอยู่ลูกแก้วทั้งหมดจะผ่านการทำพิธีบวงสรวงมาก่อนการเลือกจับลูกแก้วจะเป็นการเปิดเผยคำทำนายในเรื่องต่างๆนั่นเองอาจารย์ไปที่อียิปต์มาหรือยังฮะยังไม่ได้เคยไปนะคะแต่ว่าชอบในเรื่องของศึกษาตำนานตรงนี้ค่อนข้างยาวนานแล้วนะคะเรียกว่าเป็นผู้เรียนรู้คนนึงมากกว่านานเลยครับที่เราเริ่มมาเป็นนักพยากรณ์ครับเริ่มมาได้ประมาณเกือบ6ปีแล้วค่ะโอ้แต่ศาสตร์นี้อาจารย์ได้เอาเข้าประกวดในการแข่งขันศึกชิงเจ้าหมอดูซีซั่น2แล้วได้เป็นอันดับที่2ค่ะนี่ไงคะโอ้พี่เลือกได้ผมว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วเออหนูจะถามอะไรบ้างคะค่ะเรื่องสุขภาพสุขภาพของตัวเองค่ะในปีนี้นะคะของโอนะคะก็ก่อนอื่นก็ให้กลิ้งลูกแก้วทุกลูกนะคะแต่ลูกแก้วสีสันจะสวยงามใช่ไหมคะถ้าเราเลือกจากสิ่งที่เราชอบเราจะไม่ได้เลือกจากจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นจะต้องติดตาและทำสมาธินิดนึงแล้วเลือกมาหนึ่งลูกสำหรับเรื่องของสุขภาพคุณโอค่ะกลิ้งด้วยนะคะกลิ้งไปทั่วๆนะครับให้สุดเลยนะครับสุดยอดเลยอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ได้ลูกแก้วของเทพเจ้าทางฝั่งกรีกนะคะเรียกว่าเทวีเฮสเทียเทวีแห่งความอบอุ่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องสุขภาพปีนี้ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งโล่งใจได้ไม่มีอะไรน่ากังวลใจเพราะว่าเทวีเฮสเทียถือว่าเป็นเทวีแห่งเรื่องของเตาผิงความอบอุ่นความเป็นแม่บ้านแม่เรือนอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเยี่ยวมีเรือนต้องบอกว่าจ้าบังคับเพราะว่าอันนี้ก็คือจริงๆก็คือความสงบเงียบนะคะและความเป็นแม่ค่อนข้างสูงเอ้ามีบุตรยังนะมีบุตรทำไมผมไม่ถามเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือว่าชีวิตสมรสในอนาคตว่าจะเป็นยังไงบ้างได้นะได้แหละครับผมสบายสบายเป็นพยากรณ์เลยพี่ถามอันเมื่อกี้เรื่องสุขภาพไปแล้วอันนี้พี่ท็อปอยากถามอะไรให้ครับถามว่าปีนี้จะได้แต่งหรือไม่แต่งนี่โอเคค่ะไม่ติดเลยค่ะแอบมีแอบดูก่อนด้วยนะเขาต้องหมุนเนี่ยหมุนลุ้นนะลุ้นนะจิตมันสายเลยอ่ะโอ้โหสั่นเลยอ๋อเราคนตัวชนดีนะเขาสมาธิดีเอออยู่เย็นนี่กินอะไรอ่ะชุดเย็นเอาเป็นไงครับอันนี้ได้ลูกแก้วของ JB Bus JB Bus ถือว่าเป็น JB แห่งความสุขสนานลื่นเลิงนะคะเรียกได้ว่าจริงๆแล้วปีหน้ายังเป็นปีที่ยังต้องปล่อยแบบตามกระแสลื่นเลิงไปเรื่อยๆก่อนถ้าสังเกตดูจะมีเทวีที่มีศีรษะเป็นรูปแมวนู่นนั่นนั่นค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยถ้าถามว่าการแต่งงานเนี่ยนะคะอาจจะ
้องเลื่อนไปหน่อยเพราะว่ามีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะโอ้โหแฮปปี้อย่างเงี้ยแฮปปี้อะไรค่ะยิ้มมากกว่าเขาขอแต่งงานปีหน้าแต่งงานไปก่อนใช่เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็ได้เรียกว่าเช็คอินเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกแปลกเนอะวันนี้ไม่เคยได้รู้เลยนะแล้วก็เป็นความเป็นสัตว์อาจจะดูเป็นสัตว์ลึกลับนะคะแต่ก็ทรงพลังแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นมงคลดูเอาไว้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช่เลยจริงๆความเชื่อนี่ไม่เคยทำร้ายใครนะครับเพราะมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าอ๋อให้เชื่อในทางที่ดีก็แล้วกันนะชาวละวันนี้แต่เกสเฮาส์เช็คอินของเรานะคะก็คงจะต้องขอบพระคุณนะคะคุณอาจารย์หมออาจารย์หมออาจารย์แพทค่ะอาจารย์แพทค่ะวันนี้ว่าที่เจ้าสาวของเราซึ่งก็ร้องเลิศแต่ลูกแก้วน้องโอ๋นะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วก็ขอบคุณชมนอก21ด้วยนะโอ้โหนี่เขาก็ให้เรามาตั้งแต่ในห้างเขาสถานที่ที่นี่ล่ะคะนี่แหละของคุณอะไรนะคุณคีโมนะครับร้านไม่ใช่ครับตัสตัสครับตัสเนี่ยตุ๊ดตลอดแอบตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรดีก็คือชั้นอะไรครับชั้น3ชั้น3นะคะชั้น3เข้ามาวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะน่าจะพาไปเช็คอินที่แปลกๆวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับKiyaki-chan, la-la